สำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยคริสต์มาสคงเป็นเทศกาลที่นึกถึงซานตาคลอสนะครับแต่คริสเตียนไม่ได้มองว่าซานตาคลอสคือสาระหลักของคริสต์มาสนะครับมีคนเขาแบ่งช่วงอายุคนว่าดูคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยโดยแบ่งเอาซานตาคลอสมาแบ่งเป็น4ยุคด้วยกันยุคที่1ของเราเนี่ยก็คือยุคที่เราเชื่อว่าซานตาคลอสมีจริงเราเป็นเด็กนะครับยุคต่อมาเมื่อเราโตขึ้นเป็นยุคที่เราเชื่อว่าซานตาคลอสไม่มีจริงเมื่อเราโตขึ้นอีกยุคต่อมาเราต้องแต่งตัวกลายเป็นซานตาคลอสเพราะว่าเรามีลูกต้องเป็นซานตาคลอสให้กับลูกใช่ไหมครับลูกฝันของขวัญของเราพอเราโตขึ้นเรื่อยๆอายุมากขึ้นเราจะเข้าสู่ยุคที่4คือหุ่นเหมือนซานตาคลอสมีใครตอนนี้หุ่นเริ่มเหมือนซานตาคลอสแล้วมีไหมครับอันนี้เรียกว่าโตก่อนอายุนะครับหน้าตายังไม่ให้แต่หุ่นไปแล้ว แต่ซานตาคลอสไม่ใช่สาระหลักของคริสต์มาสเพราะคริสต์มาสคือวันที่เราร่วมเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์เรามาที่นี่จึงมาในโมเมนต์ที่มีความหมายนอกกว่าความสนุกที่ฉาบฉวยเรายังได้ส่วนที่ลึกกว่าความสนุกก็คือความสุขและสันติสุขในจิตใจที่คริสตจักรเราปีนี้เราใช้รูปทรงเลขาคณิตอย่างง่าย4เลขาคณิตเพื่อจะอธิบายสิ่งที่คนนึกถึงเทศกาลคริสต์มาสและจะทำให้เราเข้าใจความหมายที่ลึกไปกว่านั้นรูปทรงแรกคือทรงกลมเด็กทุกคนคงนึกถึงทรงกลมแล้ววาดมันได้เป็นรูปทรงเริ่มต้นทรงกลมเราเปรียบเหมือนกับโลกใบนี้ในยอห์นบทที่3ข้อ16พระคัมภีร์กล่าวบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าเขาจะเป็นใครเคยทำผิดพลาดมากแค่ไหนพระเจ้าใช้คำว่าโลกหมายถึงมนุษย์ทุกคนพระเจ้ารักทุกคนและโดยความรักแบบนี้พระเจ้าจึงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกเพื่อจะตายที่ไม้กางเขนและไถ่บาปให้กับมนุษยชาติทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่ามีความสุขหรือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความไม่สมบูรณ์แบบความบาปพระเจ้ารักมนุษย์แม้พระองค์จะไม่รักความบาปของมนุษย์และรูปทรงเลขาคณิตอย่างที่สองในคริสต์มาสปีนี้คือรูปทรงสามเหลี่ยมพอนึกถึงสามเหลี่ยมพี่น้องนึกถึงอะไรของคริสต์มาสครับต้นคริสต์มาสถูกไหมครับสำหรับสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นรูปทรงของต้นคริสต์มาสถ้าเรานึกถึงเทศกาลนี้จะต้องนึกถึงต้นสนสีเขียวแล้วก็มีดาวประดับอยู่บนนั้นสมัยพระเยซูประสูติมีต้นสนแถวนั้นไหมครับไม่มีคำถามคือต้นสนมาเกี่ยวกับคริสต์มาสตั้งแต่เมื่อไหร่เหตุผลที่หนึ่งก็เพราะว่าต้นสนเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นความชุ่มชื่นแหล่งเดียวของช่วงเวลาฤดูหนาวในต่างประเทศจะมีหิมะและทุกอย่างจะดูหดหู่ทุกอย่างจะดูหนาวเหน็บแต่ความเขียวสดของต้นสนจะยังคงมีอยู่ต้นคริสต์มาสจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความสุขสดชื่นในชีวิตไม่ว่าจะเผชิญวิกฤตการณ์ใดๆแต่มีอีกตำนานหนึ่งที่ดูว่าจะน่าเชื่อถือก็คือในศตวรรษที่8ที่ประเทศเยอรมันมีบาทหลวงคนหนึ่งเขาเดินทางจากอังกฤษไปเยอรมันแล้วปรากฏว่าเขาไปตัดต้นโอ๊กเข้าพอไปตัดต้นโอ๊กเนี่ยซึ่งเป็นต้นไม้ที่ชาวเยอรมันสมัยก่อนนับว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าทอถือค้อนแล้วก็เหวี่ยงสายฟ้าฟาดนะครับเขาก็มองดูว่ามิชชันนารีคนนี้บาทหลวงคนนี้เนี่ยจะต้องถูกฟ้าผ่าแน่ๆปรากฏฟ้าไม่ผ่าชาวเยอรมันก็เลยแปลกใจแล้วบาทหลวงคนนี้ก็ใช้โอกาสนั้นได้เล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับชาวเยอรมันจนชาวเยอรมันก็เริ่มเปิดใจออกในที่สุดก็ได้มารู้จักพระเจ้าต้นโอ๊กที่ถูกตัดไปในตำนานเขาเล่าว่ามีต้นไม้ใหม่งอกขึ้นมาแทนเป็นต้นสนสำหรับชาวเยอรมันจึงได้นับว่าต้นสนเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของพระคริสต์เชฟที่เป็นสามเหลี่ยมเป็นเหมือนลักษณะของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รวมอยู่ด้วยกันต้นสนจึงถูกใช้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคริสต์มาสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับคริสต์มาสเราก็จะนึกถึงเทศกาลเหล่านี้บางบ้านประดับประดาด้วยต้นไม้
นะครับเอาของขวัญไปวางด้านล่างเอาถุงเท้าที่ซักแล้วไปใส่ไว้ที่ต้นสนนะครับแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองอยู่ที่นั่นในเทศกาลคริสต์มาสทุกคนต่างมีความสุขและมีความชื่นชมยินดีแต่คำถามก็คือหลังคริสต์มาสคือปีใหม่สำหรับคนไม่น้อยสนุกในคริสต์มาสแต่พอถึงปีใหม่กลับไปสู่ชีวิตเดิมๆชีวิตมันกลับไม่มีความสุขซะแล้วต้นสนที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมในคริสต์มาสที่เราเซเลบรตสำหรับบางคนหลังคริสต์มาสกลายเป็นเชฟสามเหลี่ยมที่ทิ่มลงแล้วกลับไปสู่ชีวิตแบบเดิมคือวงจรขวากหนามไปเจอการต่อสู้กับการแข่งขันไปเจอความป่วยไข้ที่เป็นความเป็นจริงของชีวิตไปเจอความไม่สมบูรณ์แบบเงินชักหน้าไม่ถึงหลังฉลองปีใหม่หนักไปหน่อยวันที่2เงินหมดแล้วแล้วมีความทุกข์และเข้าสู่วงจรที่เขาเรียกว่าขวากหนามของชีวิตหลายคนเลยรู้สึกว่าความสุขทำไมมันเป็นแค่อีเวนต์ทำไมความสุขมันเป็นแค่อีเวนต์หนึ่งเท่านั้นแต่พี่น้องที่รักครับความสุขไม่ควรเป็นแค่อีเวนต์หนึ่งเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆครับความสุขไม่ใช่แค่อีเวนต์ความสุขมันไม่ควรเป็นโอกาสที่เราไปตักตวงมาเสร็จแล้วมันก็หายไปแล้วก็ตักตวงมาใหม่แบบนี้เรื่อยๆสำหรับผมนะครับความสุขผมขอจะเปรียบมันเหมือนกับเป็นซอฟต์แวร์ความสุขเป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์ที่ถ้าเราเอาไปติดตั้งอยู่ในฮาร์ดแวร์มันจะทำให้การทำงานของฮาร์ดแวร์เหล่านั้นเนี่ยราบรื่นและไปได้ดีทำไมคนในสังคมทุกวันนี้เจ็บป่วยซึมเศร้ากันเยอะทำไมปัญหาชีวิตความสุขมันหายไปผมคิดว่าความหลงทิศอย่างหนึ่งของผู้คนก็คือเราให้ความสุขเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์เกินไปเราจะสุขก็ต่อเมื่อเรามีรถยนต์คันใหม่เราจะสุขก็ต่อเมื่อเรามีแฟนคนใหม่พอตอนนี้กำลังงอนกับแฟนคนเดิมอยู่เราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราได้ถูกเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเลื่อนขั้นแล้วก็ถึงจุดๆนึงเราจะมีความสุขเมื่อเรามีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเรามีจมูกโด่งขึ้นกว่าเดิมเราอยากจะมีตาหลายๆชั้นอยากจะกรามเล็กลงกว่าเดิมอยากจะเอวบางกว่านี้ใส่เสื้อผ้าเดิมๆตอนสมัยหนุ่มสาวได้ความสุขของเรากลายเป็นฮาร์ดแวร์ถ้าเรามีอันนั้นมีอันนี้เราก็จะมีความสุขแต่พี่น้องที่รักครับมีสถิตินึงตั้งแต่ปี1957ถึงปี1990ในประเทศอเมริกาเขาสำรวจพบว่าคนอเมริกันเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วงประมาณ30ปีนั้นแต่คนอเมริกันป่วยเป็นซึมเศร้าเพิ่มขึ้น10เท่าตัวสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะอเมริกาแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเกิดขึ้นที่บ้านเราเราได้ข่าวคนที่มีชีวิตเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพราะว่าความเศร้าโศกปัญหาเพราะว่าทุกวันนี้ความเจ็บป่วยแรงบีบรัดเราต่อสู้เพื่อฮาร์ดแวร์เราต้องได้ฮาร์ดแวร์เราก็กระทบคนอื่นต่อว่าคนอื่นกดดันคนอื่นหรือแม้กระทั่งกดดันตัวของเราเองในที่สุดเมื่อความสุขเรากลายเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยชีวิตเราก็จะมีปัญหาถ้าคุณมีฮาร์ดแวร์ดีแค่ไหนซอฟต์แวร์ไม่ดีเครื่องนั้นก็รันไม่ได้ความสุขมันจึงเป็นบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความคิดและพระคัมภีร์บอกว่าความคิดที่ดีจะผลิตความสุขขึ้นมาในชีวิตของเรามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านอร์แมนเคอร์ซินคนนี้เนี่ยเป็นคนเก่งมากเป็นบรรณาธิการของ The Saturday Review เขาเป็นคนที่รณรงค์เพื่อสันติภาพของโลกได้รับรางวัลสูงสุดจาก UNและได้ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์50ฉบับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่ส่งอิทธิพลความคิดกับสังคมอย่างมากแต่ปี1964ผู้ชายคนนี้เครียดกับงานจัดจนกระทั่งล้มป่วยลงเขาปวดตามร่างกายปวดตามข้อไปหมดหมอวินิจฉัยว่าข้อกระดูกสันหลังของเขาอักเสบและมีผลทำให้ร่างกายของเขาไม่ผลิตคอลลาเจนการไม่มีคอลลาเจนทำให้ข้อทั้งหมดของเขาปวดเขายืนไม่ได้เดินไม่ได้ต้องนอนและขยับร่างกายไม่ได้หมอบอกว่าไม่มีทางรักษาโรคนี้เขาจะตายภายใน2เดือนข้างหน้าผู้ชายคนนี้ตัดสินใจจะเลือกมีชีวิตต่อไปเขาไม่ยอมรับสภาพเขาต้องการอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเขาพบว่าถ้าความเครียดความเศร้าความหดหู่ทำให้เขาป่วยอารมณ์ทางบวก
ก็จะต้องทำให้เขาหายป่วยเขาจึงปรึกษากับหมอขอวิธีในการรักษาที่เขาดีไซน์ขึ้นมาและได้รับการเห็นชอบจากหมอเขาออกจากโรงพยาบาลและทานวิตามินซีแบบไฮโดสและวิธีรักษาของเขาที่ไม่มีใครคิดถึงก็คือดูหนังตลกให้นานที่สุดเขาเปิดหนังตลกแล้วก็นั่งดูแล้วก็หัวเราะกับเรื่องราวในหนังภาพยนตร์นั้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปรากฏร่างกายดีขึ้นเขาค้นพบความสัมพันธ์หนึ่งก็คือทุก10นาทีที่เขาหัวเราะอย่างท้องแข็งทำให้เขานอนหลับโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยได้2ชั่วโมงทุก10นาทีที่หัวเราะจะปราศจากความเจ็บป่วยในการนอน2ชั่วโมงเรื่องราวเขาถูกทำมาเป็นทฤษฎีเขียนเป็นหนังสือแล้วก็ทำเป็นภาพยนตร์มันทำให้วงการแพทย์เริ่มฉุกคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหมอบอกว่าเขาจะตายใน2เดือนผ่านไป2เดือนแขนขาเขาเริ่มขยับได้6เดือนเขาเริ่มยืนได้และ2ปีเขากลับไปทำงานได้ปกติหมอบอกว่าชายคนนี้จะตายภายใน2เดือนแต่ชายคนนี้อยู่ต่อหลังจากหมอพยากรณ์ไปอีก36ปีเขาอายุถึง85ปีและไม่ได้ตายด้วยอาการไขข้ออักเสบหรือว่าข้อกระดูกสันหลังอักเสบแต่ตายเพราะหัวใจวายเขาอยู่แก่ชราและมีความสุขเขามีชีวิตที่มีความสุขเขามองคนอื่นด้วยความเอื้ออาทรทำสิ่งดีให้กับผู้คนและใช้ความสุขในการรักษาความเจ็บป่วยของเขาเขาพูดครั้งหนึ่งว่าการหัวเราะคือการวิ่งจ็อกกิ้งในใจเมื่อพี่น้องหัวเราะจิตใจของเราก็ได้ออกกำลังกายแล้วเขาบอกว่าโศกนาฏกรรมของชีวิตไม่ใช่ความตายแต่โศกนาฏกรรมของชีวิตคือคุณตายทั้งในทั้งที่คุณยังมีชีวิตอยู่ต่างหากคุณใช้ชีวิตอยู่แต่จิตใจมีความรู้สึกอ่อนแอหดหู่เหน็ดเหนื่อยและมีความทุกข์บางทีเจอเรื่องราวปัญหาในครอบครัวแทนที่จะเลื่อนมีความสุขคุณกลับเผชิญมันแล้วเก็บมาเป็นความทุกข์ของตัวเองเขาได้บอกว่าร่างกายของคนเนี่ยจะถูกดึงไปตามทิศทางแรงดึงดูดของความหวังของคนถ้าคนมีความหวังในทางบวกร่างกายจะถูกฉุดบวกถ้าคนมีความหวังในทางลบร่างกายจะถูกฉุดลบเพราะฉะนั้นความหวังของผู้ป่วยคืออาวุธลับของแพทย์ความหวังของผู้ป่วยคือส่วนผสมในการรักษาโรคที่อยู่นอกเหนือจากใบสั่งยาจากเรื่องราวนี้ทำให้ผมได้คิดและทบทวนชีวิตของตัวเองผมเริ่มปรับเป้าหมายชีวิตใหม่และเริ่มพบสมการใหม่สมการที่หนึ่งที่ผมค้นพบก็คือปัญหาไม่เท่ากับความทุกข์พูดหน่อยได้ไหมครับปัญหาไม่เท่ากับความทุกข์เมื่อก่อนเราเอาปัญหามารวมกับความทุกข์ถ้าเรามีปัญหาเราต้องมีความทุกข์ทุกอย่างไม่ลงตัวเราต้องมีความทุกข์แต่ความจริงแล้วหลายคนดำเนินชีวิตมีปัญหาแต่เขามีความสุขกับชีวิตได้ปัญหากับความทุกข์จึงไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กันเอเมนไหมครับขณะที่บางคนไม่มีปัญหาแต่ชีวิตมีความทุกข์แต่บางคนเผชิญปัญหายากจนมีความเจ็บป่วยแต่เขามีความสุขปัญหากับความทุกข์จึงดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันและสมการที่2ก็คือสิ่งดีไม่เท่ากับความสุขพูดอีกครั้งได้ไหมครับสิ่งดีไม่เท่ากับความสุขเราคิดว่าถ้าเรามีสิ่งดีเราจะมีความสุขคนคนหนึ่งมีสิ่งดีเยอะไปหมดแต่มีความทุกข์คนอีกคนหนึ่งรองเท้าข้างหนึ่งคู่หนึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตเขามีความสุขสิ่งดีกับความสุขจึงไม่เท่ากันและไม่สัมพันธ์กันความสุขและความทุกข์ของชีวิตมันจึงเป็นการเลือกการคิดและการตัดสินของชีวิตเราผมจึงเรียกมันว่ามันเป็นซอฟต์แวร์มันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ขององค์ประกอบที่เราไปวิ่งเติมให้ชีวิตเรามีความสุขแต่มันเกิดจากความคิดที่มาจากรากฐานของความเชื่อบางอย่างที่มีพลังนั่นเองเมื่อตอนเด็กๆผมตั้งเป้าหมายชีวิตอยากประสบความสำเร็จในเป้าหมายต่างๆที่ตั้งใจนานขึ้นผมก็เริ่มวิ่งไปสู่เป้าหมายนั้นบางครั้งก็ใช้วิธีในการกดดันคนอื่นเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นบางครั้งก็กดดันตัวเองเพื่อให้ได้เป้าหมายนั้นต่อสู้กับคนอื่นหรือบางทีข้ามคนอื่นไปเพื่อเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้บางทีผมนอนโดยที่วันนั้นขาดความสุขพระเจ้าได้เข้ามาพูดกับผมและเข้ามาสอนผมเรื่องการใช้ชีวิตและผมเริ่มปรับเป้าหมายของชีวิตนอกเหนือจากทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำแล้ว
ผมมีเป้าหมายว่าจะใช้ทุกวันให้มีความสุขก่อนหัวถึงหมอนผมจะไม่เก็บเรื่องความโกรธเคืองความรู้สึกไม่ดีกับผู้คนและเข้านอนเพราะนั่นคือการใช้วันนั้นอย่างขาดทุนและมันจะไม่ผ่านมาแล้วผมอยากจะใช้ทุกวันของชีวิตอย่างมีความสุขถ้าเหตุใดๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นอย่าลืมปัญหาไม่เท่ากับความทุกข์คุณไม่จำเป็นต้องทุกข์กับปัญหานั้นเอเมนไหมครับคุณไม่จำเป็นต้องทุกข์กับมันปัญหามีแต่พระเจ้าให้คำหนึ่งกับผมคือเต้นระบำกับปัญหานั้นมันเป็นเหมือนเพลงร็อกคุณเต้นได้เพลงสโลว์คุณเต้นได้เพลงป๊อปคุณเต้นได้ไม่ว่าจังหวะไหนคุณเต้นลำกับมันได้เอเมนไหมครับเราจึงสามารถจะดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขและสำหรับผมคริสต์มาสคือเทศกาลแห่งความสุขที่เกิดจากการที่ผมได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ข่าวดีอีกอย่างนึงก็คือสามเหลี่ยมของต้นคริสต์มาสของคริสเตียนทั้งหมดเนี่ยจะมีบางอย่างอยู่บนต้นคริสต์มาสนั้นคือดวงดาวข่าวดีอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ได้มีแค่ต้นคริสต์มาสแต่เรามีดวงดาวอยู่ด้านบนดวงดาวที่ประดับอยู่ด้านบนของต้นคริสต์มาสนั้นเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วดวงดาวนี้ได้ปรากฏขึ้นในค่ำคืนหนึ่งและได้มีนักปราชญ์ที่มาจากตะวันออกซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากอาณาจักรเปอร์เซียได้สังเกตเห็นดวงดาวนี้ปรากฏขึ้นและเขารู้ว่านี่คือสัญญาณที่บอกว่าจะมีจอมกษัตริย์ตราได้ปรากฏขึ้นได้ประสูติขึ้นในโลกใบนี้นักปราชญ์เหล่านั้นจึงเดินทางจากตะวันออกเขาผ่านทะเลทรายเขาผ่านช่วงเวลาแห่งความกันดารยามกลางวันเขาเผชิญกับความร้อนที่หนาวเหน็บยามความร้อนไม่ในหนาวเหน็บ หัวเราะกันสัก10นาทีนะครับจะทำให้เราอายุยืนขึ้นกลางวันเขาผ่านความร้อนระอุและกลางคืนเขาผ่านอากาศที่เย็นอย่างหนาวเหน็บเขาต้องเผชิญกับโจรภัยที่คอยดักปล้นเขาระหว่างทางแล้วเขายังไม่รู้อีกว่าปลายทางมันจะไปจบลงตรงไหนดาวนี้พาเขาไปเรื่อยๆเขาเตรียมเสบียงมาส่วนนึงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วดาวนี้จะพาเขาไปจบตรงไหนในที่สุดดาวนี้ได้พาเขาไปหยุดอยู่ที่เบธเลเฮมและเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในลางหญ้าได้ประสูติที่นั่นพวกเขาได้ถวายของมีค่าที่เขาเตรียมมาคือทองคำกำยาและมดยอบเพื่อที่จะถวายแด่พระเยซูพระกุมารที่ประทับอยู่ที่รางหญ้าคนกลุ่มนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกลุ่มคนที่มีความรู้การศึกษาวันหนึ่งพระเจ้าได้สำแดงให้เขารู้ถึงความรู้ที่พิเศษและเขารู้ว่าพระเจ้าช่วยเขาได้แม้เขาเป็นนักปราชญ์ที่มีปัญญาแต่เขาก็ยังต้องการพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปของเขาและกลุ่มคนที่สองที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสในการประสูติพระเยซูคริสต์ครั้งแรกก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าคนเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะได้อยู่กลางทุ่งนาแล้วก็เฝ้าฝูงแกะของเขาและทันใดนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฏขึ้นเป็นแสงสว่างจ้าเขามีความรู้สึกหวาดกลัวกับแสงที่เขาได้พบนั้นทูตสวรรค์ก็บอกกับเขาว่าอย่ากลัวเลยเรานำข่าวดีมาให้แก่เจ้าวันนี้พระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าได้ประสูติแล้วที่เมืองของดาวิดหรือคือเมืองเบธเลเฮมทูตสวรรค์ก็ได้สำแดงกับเขาแล้วคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ก็ไปร่วมดูพิสูจน์สิ่งที่เขาได้รับการสำแดงเขาเดินทางไปที่บ้านเบธเลเฮมและได้พบพระกุมารเยซูได้ประสูติและก็นอนอยู่ที่รางหญ้าเขาได้ร่วมสรรเสริญพระเจ้าและออกไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะคนสามัญชนอย่างเขาได้มีประสบการณ์ในการประสูติของพระเยซูไม่ว่านักปราชญ์มีการศึกษาสูงไม่ว่าคนเลี้ยงแกะมนุษย์ทุกคนต้องการพระเจ้าและคนที่3ที่เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระเยซูคริสต์ก็คือมารีมารีเป็นบารดาของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งตั้งครรภ์พระเยซูคริสต์ด้วยการปฏิสนธิกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอไม่ได้ผ่านการมีความสัมพันธ์กับชายคนใดมาก่อนเธอได้เพียงมั่นหมายไว้แต่ยังไม่ได้แต่งงานและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงกับเธอผ่านทูตสวรรค์ว่าพระองค์จะให้เธอได้ตั้งครรภ์และจงให้บุตรนั้นมีชื่อว่าเยซูผู้ช่วยให้รอดเธอตัดสินใจที่จะรับน้ำพระทัยพระเจ้าแม้เธอเป็นสาวคนหนึ่งนั่นหมายถึง
การที่เธอจะต้องถูกถอนมั่นนั่นหมายถึงการที่เธอจะต้องถูกสังคมประณามว่ามีลูกที่ไม่มีพ่อแต่มารีตัดสินใจที่จะรับน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเธอมีความหวังที่สูงส่งว่าบุตรคนนี้จะเป็นผู้ไถ่ให้กับมนุษยชาติทั้ง3กลุ่มคนนี้ไม่ว่านักปราชญ์คนเลี้ยงแกะหรือไม่ว่ามารีทุกคนต่างมีความหวังโหราจารย์หรือนักปราชญ์มีความหวังว่าเขาจะได้พบเขาจึงผ่านเส้นทางที่กันดารหนาวเหน็บและมีโจรภัยคนเลี้ยงแก่ดีใจที่คนสามัญอย่างเขาได้พบประสบการณ์นี้และมารีดีใจที่เธอได้ตั้งครรภ์พระบุตรของพระเจ้าแม้เธอจะต้องจ่ายราคาวันนี้มันไม่สำคัญว่าเราต้องจ่ายอะไรแต่สำคัญว่าสิ่งข้างหน้าเราเป็นความหวังที่เจิดจ้าหรือไม่เมื่อสักครู่ผมได้พูดเรื่องความสุขแต่ผมเชื่อว่าความสุขหรือเกิดจากความคิดที่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีความเชื่อที่รองรับความเชื่อส่งผลต่อความคิดความคิดส่งผลต่อความสุขในชีวิตถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างพระเจ้ามีจริงและพระเจ้ารักเราปัญหาที่เราเจอเรารู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างพระเจ้ามีจริงและทุกอย่างนี้พระเจ้ารักเรามันจะทำให้เราสามารถผลิตความคิดที่ดีออกมาและทำให้เราสามารถมีความสุขกับทุกวันของชีวิตของเราได้ความสุขของชีวิตจึงไม่ใช่การคิดด้วยการคิดแบบ positive thinking แต่มันเกิดจากรากที่ลึกที่สุดของชีวิตของเราคือเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเราถ้าคนคนหนึ่งเหมือนเรือที่ลอยกลางมหาสมุทรโดยไม่มีคนขับคนคนนี้จะไม่มีทางมีความมั่นใจลึกที่สุดของชีวิตได้หรอกว่าทุกอย่างชีวิตเขาจะถูกควบคุมแต่ถ้าอีกคนอีกคนหนึ่งเรือลำนี้ลอยอยู่กลางมหาสมุทรมีคนขับที่ชำนาญเขาจะสามารถนอนหลับได้อย่างสบายรากลึกที่สุดของความสุขคือความคิดและรากลึกที่สุดของความคิดที่ดีคือความเชื่อที่ดีสิ่งนี้ทำให้คนหลายคนกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นและมีชีวิตที่มีกำลังไม่เพียงเท่านั้นครับสิ่งที่4สุดท้ายเชฟที่4คืออะไรนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของกล่องของขวัญคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่จะมีคนเอาของขวัญไปมอบให้แก่กันและกันผู้คนมีความสุขกับการได้ให้และผู้คนก็มีความสุขกับการได้รับของขวัญมาเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสอย่างไรคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่พระเจ้ามอบของขวัญชิ้นแรกที่สำคัญให้กับมนุษย์ก็คือมอบบุตรของพระองค์ลงมาประสูติในโลกใบนี้เพื่อเราทุกคนพระเจ้าได้มารับสภาพมนุษย์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อจะไถ่ความผิดบาปให้กับมนุษย์ทุกคนพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ของขวัญสำคัญของคริสต์มาสจึงเป็นพระเยซูคริสต์ที่ได้ประทานกับเราเพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์ที่มีข้อจำกัดและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ได้พบคำตอบของชีวิตผมอยากยกตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าเจมส์แคชเพนนีจูเนียร์ผู้ชายคนนี้เริ่มต้นชีวิตของเขาในการทำธุรกิจด้วยเงินตั้งต้น500เหรียญสหรัฐอเมริกาทำร้านขายของชำเขาประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากในที่สุดเขากลายเป็นผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้า JC Penney ที่มีสาขากว่า 1,000 สาขาในประเทศอเมริกาเจมส์แคชเพนนีเขาประสบความสำเร็จและเขามีความเชื่อมั่นจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจสิ่งนี้ได้พาผลเสียอย่างมากให้เกิดกับธุรกิจเขาเครียดเขาวิตกกรรมการบริษัทกดดันเขาและเขาก็รู้สึกผิดหวังกับการตัดสินของตัวเองความเครียดนั้นคงอยู่นานเข้าจนกระทั่งเขากลายเป็นโรคนอนไม่หลับในเวลาที่คนอื่นนอนหลับเขานอนไม่หลับหลายวันเข้าเขาเริ่มเกิดความแปรปรวนของร่างกายความเครียดยิ่งทวีคูณขึ้นเพราะการพักผ่อนไม่ได้เขาเริ่มมีแผลผุพองเกิดขึ้นตามร่างกายเต็มไปหมดทั้งตรอมใจทั้งร่างกายทรุดโทรมและมีความเจ็บป่วยเขาถูกพาเข้าไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาลดูเหมือนทุกอย่างหมดหนทางเยียวยาที่โรงพยาบาลเขาได้กินยานอนหลับเพื่อจะช่วยเขาหลับแต่เขาก็หลับไม่ได้มันทรมานจนกระทั่งเขาต้องหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งและเขียนจดหมายลาตายให้กับลูกและภรรยาของเขาเขาบอกว่าค่ำคืนนี้ช่างยากลำบากที่สุดในชีวิตผมไม่มีความหวังเลยว่าผมจะรอดชีวิตไปถึงวันพรุ่งนี้ได้ผมรักพวกคุณแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันคือหลังจากเขาเขียนจดหมายนี้เขาก็เผลอหลับไปได้อย่างอัศจรรย์เช้าเขาตื่นขึ้นมาเขาได้ยินเสียงเพลงบทหนึ่งดังออกมาจากห้องนมัสการพระเจ้าที่โรงพยาบาลนั้นเขาเดินตามเสียงเพลงนั้นเสียงเพลงนั้นร้องข้อความหนึ่งบอกว่าพระเจ้าจะปกปักรักษาท่านนั่นเป็นเพลงที่ให้สันติสุขกับจิตใจเขาอย่างประหลาดเขาเดินเข้าไปสู่ห้องนมัสการพระเจ้าได้ฟังบทเพลงพระเจ้าจะปกปักรักษาได้ฟังคำอธิษฐานและได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าได้ให้เขาเกิดประสบการณ์อัศจรรย์ขึ้นกับตัวเองมีความรู้สึกหนึ่งขุดขึ้นมาในจิตใจเขาอย่างประหลาดเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเหมือนกับตัวของเขาถูกพาออกจากคุกใต้ดินที่มืดไปสู่ที่สว่างจ้าที่อัศจรรย์จิตใจของเขาเหมือนกับคนที่ถูกพาจากนรกให้ไปสู่สวรรค์และนั่นเป็นประสบการณ์อัศจรรย์ที่เขามีความสุขมากที่สุดอย่างแปลกประหลาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาสามารถนอนหลับได้ร่างกายเขาหายจากความเจ็บป่วยทั้งหมดและเขาเขียนบทความหนึ่งตอนอายุ71ปีเขาบอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์นั้นมาเขาไม่เคยดำเนินชีวิตด้วยความทุกข์ยากในจิตใจอีกเลยเมื่อคนถามเขาเมื่ออายุ71ว่าอะไรคือประสบการณ์ที่คุณประทับใจที่สุดในชีวิตเขาตอบว่า20นาทีนั้นในห้องนมัสการพร้อมกับบทเพลงที่บอกว่าพระเจ้าจะปกปักรักษาคุณชายคนนี้ที่ดูเหมือนชีวิตจะจบและจะตายประวัติศาสตร์บันทึกว่าเขามีอายุยืนยาวต่อไปจากนั้นและเขาตายด้วยวัย96ปีเขาใช้ชีวิตจะมีความสุขเพราะเขาได้มีสันติสุขอยู่ในพระเจ้านอร์แมนเคอร์ซินคนก่อนหน้านั้นได้บอกว่าการหัวเราะคือการจ็อกกิ้งในใจถ้าคุณได้หัวเราะคุณได้มีความสุขคุณก็ออกกำลังกายให้กับจิตใจของตัวคุณแล้วนอร์แมนได้กล่าวบอกว่าความตายของร่างกายไม่ใช่โศกนาฏกรรมของชีวิตแต่โศกนาฏกรรมของชีวิตคือคุณตายข้างในทั้งที่คุณยังมีชีวิตอยู่ต่างหากมีคนไม่น้อยแค่มีชีวิตแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตเพราะชีวิตไม่ได้รู้จักความหวังที่สูงสุดและมีค่าสำหรับตัวของเขาวันนี้ผมอยากหนุนใจทุกท่านสำหรับเทศกาลคริสต์มาสให้เราเข้ามาถึงแก่นรากของคริสต์มาสคือการได้รู้จักเจ้าของคริสต์มาสได้มีความหวังใจอยู่ในพระองค์แล้วเมื่อความหวังใจของท่านฝากอยู่ในพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งท่านจะผลิตความคิดที่ดีเพื่อทำให้ชีวิตมีความสุขต่อจากนี้ไปความสุขคือเรื่องของซอฟต์แวร์คือสิ่งที่มันบรรจุอยู่ในจิตใจความเชื่อมั่นของเราและพระเจ้าจะให้สิ่งเหล่านั้นเมื่อเราได้มีรากฐานของความเชื่อที่ถูกต้องมีเพื่อนอยู่สองคนที่ผมอยากจะได้เรียนเชิญให้เขาได้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของเขาในเหตุการณ์การเดินทางชีวิตของเขาก็ผ่านเหตุการณ์อะไรที่เป็นจุดพลิกผันในชีวิตของเขาคนแรกนั่งอยู่ทางนี้นะครับผมอยากให้เราได้ฟังเรื่องราวของคุณแพรด้วยกันครับสวัสดีค่ะทุกคนชื่อแพรนะคะกลุ่มโปรเกสก็รู้จักพระเจ้ามา4เดือนนะคะจุดที่ทำให้รู้จักพระเจ้าได้เนี่ยมาจากเพื่อนชาวฟิลิปปินส์เป็นมะเร็งระยะที่3นะคะตลอดระยะเวลามาเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็จะมีกำลังใจตลอดขอบคุณพระเจ้าตลอดคือก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็งงว่าทำไมเขามีกำลังใจขนาดนั้นในการมีชีวิตอยู่นะคะต่อมาเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าลองไปอ่านไบเบิลดูเราก็เลยเริ่มลองไปอ่านไบเบิลแล้วก็อยากรู้ว่าพระเจ้าคือใครนะคะก็เลยไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูใน YouTube แล้วก็สุดท้ายมาเจอแอปพลิเคชันที่ Nexus Connect เนี่ยค่ะดูทุกบทที่อาจารย์สอนนะคะทำให้รู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงเพราะว่าพระเจ้าได้สัมผัสใจเราอย่างที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเ
ราะว่า39ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาทุกอย่างรุมเร้าเราหลายๆเรื่องแต่พอวันนี้เนี่ยทำไมปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันได้หลุดออกไปจากใจเราแบบอย่างน่าอัศจรรย์นะคะวันนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงๆแล้วก็ได้แบ่งปันกับครอบครัวพ่อแม่ญาติแล้วก็เพื่อนนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยวันนี้คุณพ่อก็มานะคะคุณพ่อก็รู้จักกับพระเจ้าแล้วแล้วก็คุณแม่อยู่ที่อเมริกาก็รู้จักกับพระเจ้าแล้วด้วยเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็อยากจะฝากกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะก็คือพระเจ้าแสนดีพระเจ้าจริงใจแล้วก็พระเจ้าไม่มีพิธีรีตองใดๆนะคะในการที่จะเข้าไปรู้จักจริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณสำหรับเรื่องราวจากความจริงใจของคุณแพรนะครับและมีอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนของเรานั่งอยู่ที่นี่เหมือนกันเขาผ่านประสบการณ์เรื่องที่คิดว่าจุดดีฟที่สุดในชีวิตของเขาและพระเจ้าช่วยเขาจากก้นหลุมนั้นให้เขาปีนและกลับขึ้นมาได้ผมอยากให้เราฟังเรื่องราวจากเขาคุณนกครับสวัสดีค่ะชื่อนกนะคะจากกลุ่มโอเกรสนะคะก็วันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวที่พระเจ้าช่วยเราในเรื่องการงานแล้วก็การเงินคือก่อนหน้าที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราก็มีอาชีพค้าขายก็คือเปิดร้านขายเครื่องเขียนขายกิฟต์ช็อปก็ทำอาชีพนี้มา10ปีตั้งแต่เรียนจบค่ะคือตอนนั้นก็ค้าขายเนี่ยรายได้ก็ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงปี58เนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็ร้านของเราก็ได้รับผลกระทบก็คือขาดทุนติดกันหลายเดือนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรามีการนำเงินไปลงทุนที่ผิดพลาดทำให้เราต้องเสียเงินก้อนใหญ่คือตอนนั้นเนี่ยเงินหมุนเวียนในร้านเนี่ยก็หมดเกลี้ยงเลยแล้วก็เงินในบัญชีเนี่ยจำได้ว่าเหลือ 8,000 บาทสุดท้ายแล้วมันก็ไม่พอกับค่าเช่าตึกแล้วก็ค่าที่เราจะซื้อของเข้ามาเพิ่มในร้านเนี่ยทำให้เราร้านของเราเนี่ยต้องปิดตัวลงคือตอนนั้นเนี่ยก็มีภาวะที่เครียดแล้วก็ซึมเศร้าจนทำให้ต้องไปพบจิตแพทย์แล้วก็ทานยารักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครจำได้ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยปิดบ้านอยู่คนเดียวเป็นอาทิตย์จนมีเพื่อนเนี่ยมาเยี่ยมเป็นเพื่อนสนิทสมัยประถมซึ่งเพื่อนเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วก็เพื่อนมาหาที่บ้านแล้วก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูให้เราฟังคือตอนนั้นน่ะเหมือนชีวิตเรามันไม่มีทางออกแล้วคือเราแสวงหาทุกอย่างอะไรที่ว่าดีเราก็ไปมาหมดอะไรที่เขาบอกบูชาแล้วมันจะเจริญขึ้นเราทำมาทุกอย่างแล้วแต่มันไม่ได้ดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่เรายังไม่รู้จักเลยเราลองเปิดใจแล้วมาตรงนี้ดีไหมและอาทิตย์นั้นก็เป็นอาทิตย์แรกที่เราได้มาเน็กซัสแล้วก็ได้มาเจอบรรยากาศอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนไม่เคยได้รับความรักความจริงใจแล้วก็ความอบอุ่นคือมาที่นี่เรารู้สึกปลอดภัยคือมันไม่เหมือนกับสังคมข้างนอกอะค่ะแล้ววันนั้นได้มีโอกาสได้มาฟังคำเทศนาได้มานมัสการพระเจ้าแล้วก็เหมือนพระเจ้าพูดกับเราโดยตรงก็นั่งน้ำตาไหลไม่รู้ตัวแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะรับเชื่อพระเจ้าเราสำหรับหน้าที่การงานเนี่ยตอนนั้นเราก็ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่เลยคือทำงานประจำใหม่ตอนอายุ34เงินเดือนประจำแค่ 10,000 บาททำงานจันทร์ถึงเสาร์แล้วก็ตอนนั้นน่ะเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าคือเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อ่ะเราอยากคือเราคิดว่าเรามีศักยภาพที่มากกว่านี้ขอพระเจ้าเนี่ยประทานโอกาสให้เราจนทำให้พระเจ้าได้ทำให้เราได้มารู้จักงานอสังหาริมทรัพย์ค่ะคือเราได้เป็นได้มาเรียนรู้งานในหน้าตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจเราออกจากงานประจำเงินเดือน 10,000 บาทเนี่ยค่ะมาทำงานเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวซึ่งเป็นช่วงที่เราได้พึ่งพาพระเจ้าได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันอย่างสุดจิตสุดใจเลยก็พระเจ้าก็ช่วยเราในการหาลูกค้าในการพูดคุยกับลูกค้าในการอธิษฐานปกป้องในการเดินทางในทุกๆวันนะคะคือตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เลี้ยงดูเรามากจากที่ตอนแรกๆเราก็ปิดเคสเช่าคือเคสเล็กๆราคาไม่กี่พันบาทเนี่ยจากเดือนนึงได้ 2-3 เคสก็เพิ่มมาเป็น5เคส10เคสแล้วก็เป็นเคสที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วจนปัจจุบันเนี้ยก็ 4-5 เดือนติดกันแล้วก็คือไม่ต่ำกว่า10เคสแล้วพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคือเราสามารถปิดเคสขายเคสใหญ่ได้3เคสติดกันแล้วก็เคสเช่าอีก12เคสซึ่งมันเกินกว่าที่เราคาดหมายจากเดิมที่เราคิดว่าเราอยากมีรายได้แค่มากกว่าเงินเดือนประจำเราอะ 2-3 เท่าเราก็พอใจแล้วแต่พระเจ้าให้มากกว่านั้นเป็น10เท่าแต่จริงๆคือพระเจ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่เหนือเศรษฐกิจโลกทั้งปวงไม่ว่าข้างนอกเนี่ยเศรษฐกิจจะฝืดเคืองตกต่ำยังไงแต่พระเจ้าของเราแบบยิ่งใหญ่กว่านั้นมากอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะฝากไว้คือจริงๆแล้วเนี่ย
สิ่งที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่มากขึ้นหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมันเป็นเพียงผลลัพธ์ปลายทางเท่านั้นคือสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนเราจริงๆคือท่าทีภายในคือพระเจ้าให้เราถ่อมใจลงและรู้จักพึ่งพาพระเจ้าอย่างเต็มที่คือปัจจุบันเราก็ไม่แทบจะคือแทบจะไม่ได้ไปด้วยกำลังตัวเองเลยคือเราทำหน้าที่ของเราในส่วนของเราดีที่สุดแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราฝากไว้กับพระเจ้าทั้งหมดเลยอะค่ะก็อยากจะหนุนใจนะคะคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกเราอาจจะมีปัญหาเดียวกับที่เราเคยเจอมาเนี่ยถ้าท่านแสวงหามาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านยังไม่เจอคำตอบเนี่ยก็อยากให้วันคริสต์มาสเนี่ยเป็นคริสต์มาสที่มีความหมายอยากให้ลองเปิดใจต้อนรับพระเจ้าดูสักครั้งแล้วก็ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ที่เหมือนที่เราเคยได้พบอะค่ะก็เมื่อคริสต์มาสแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะคุณนกที่เมื่อก่อนป่วยด้วยความเครียดแล้วก็ซึมเศร้าขอบคุณพระเจ้าว่าปัจจุบันนี้เขาหายจากความเจ็บปวดของเขาอย่างอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลาที่เขาเจ็บป่วยเขาคิดถึงการจบชีวิตแต่พระเจ้าได้เข้ามาช่วยและเยี่ยมเยียนเขาเราไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทานยาไม่ต้องพึ่งพาแพทย์แต่เรากำลังบอกอย่างนึงว่าบางทีเราโยนภาระของเราเองไปให้แพทย์เยอะเกินไปเราควรจะต้องดูแลชีวิตของเราสภาพจิตใจของเราให้ดีมากขึ้นกว่านี้เราไม่ได้เสพความสุขในอีเวนต์หนึ่งโดยระหว่างเส้นทางของเราไม่ดำเนินชีวิตอย่างคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความสุขเลยความสุขไม่ใช่เรื่องที่คุณจะโหมมันทีใดทีหนึ่งและกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆเต็มไปด้วยความเครียดแล้วกลับมาโหมความสุขอีกครั้งแต่ความสุขคือสิ่งที่คุณตักตวงมาระหว่างเส้นทางการดำเนินชีวิตในแต่ละวันในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณใช้ชีวิตของคุณด้วยความสุขและด้วยความหวังต่างหากนอร์แมนเคอร์ซินได้บอกว่าความสุขความเชื่อและความหวังคือส่วนผสมของยารักษาโรคที่อยู่นอกเหนือจากใบสั่งยาของแพทย์ความหวังของผู้ป่วยคืออาวุธลับของแพทย์วันนี้ชีวิตของท่านอาจจะมีฮาร์ดแวร์บางอย่างที่เป็นผิดปกติเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้บางอย่างไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่วันนี้ถ้าพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราเรามีซอฟต์แวร์ความสุขอยู่ในจิตใจของเราเอเมนไหมครับถ้าเรามีจิตวิญญาณแห่งสันติสุขเราจะมีสันติสุขเดินร่วมทางกับเราตลอดไปสำหรับของขวัญสิ่งที่ผู้คนนึกถึงเสมอเมื่อคุณได้รับคุณจะเลือกปล่อยมันทิ้งไปก็ได้หรือคุณจะเลือกแกะกล่องนั้นเปิดดูสำหรับคริสต์มาสนี้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูได้ให้ของขวัญชิ้นนึงกับพวกเราและหลายคนในโลกได้เปิดใจ 2,000 ล้านคนในโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์วันนี้จะดีมากหากท่านได้ลองเปิดใจของท่านดูรับของขวัญ นี้นะครับรู้สึกเหมือนเป็นเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์วันนี้นะครับพระเยซูมีจริงและพระองค์ทรงรักท่านผมไปโรงพยาบาลหลายครั้งและคนที่เปิดใจรับพระเจ้าง่ายที่สุดก็คือคนป่วยถึงจุดวันที่เรารู้แล้วเรามีข้อจำกัดแล้วล่ะถึงวันนั้นคือเวลาที่เราจะเปิดใจรับอะไรบางอย่างอย่ารอให้ถึงวันนั้นเลยครับพระเจ้าอยู่กับคุณเสมอทุกเวลาถ้าคุณจำอะไรทุกอย่างตลอดการบรรยายนี้ไม่ได้จำไม้กางเขนนี้ให้ได้และจำประโยคนึงให้ได้จากนี้ก็คือพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักคุณเอเมนไหมครับท่านเป็นคนพิเศษไม่มีใครเหมือนท่าน1ใน 7,000 ล้านคนพระเจ้าไม่ได้สร้างให้ลายมือของท่านไปเหมือนกับใครพระเจ้าไม่ได้ให้ DNA ของใครมาเหมือนกับ DNA ของท่านพระเจ้าสร้างท่านอย่างเจาะจงและพระองค์รักท่านเพียงแค่วันนี้เราจะวางภาระของเราลงและมาอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันผมอยากเชิญที่ประชุมได้ร่วมสู่ความหมายลึกซึ้งของคริสต์มาสในการสงบใจของเราได้อธิษฐานและได้เปิดออกให้พระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของเราหากวันนี้บางท่านมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนแรงท่านรู้สึกเหมือนช่วงที่ผ่านมาท่านวิ่งแสวงหาบางอย่างท่านสะสมสิ่งที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์ของชีวิตที่ผู้คนคิดว่าจะทำให้มีความสุขแต่ในการแสวงหาเหล่านั้นบางครั้งหัวใจท่านมีช่องว่างบางอย่าง
วันนี้ท่านอยากจะกลับเข้ามาหาการแสวงหาที่สำคัญกว่าที่เริ่มต้นจากภายในจิตใจท่านอยากจะใช้ชีวิตทุกวันโดยมีพระเจ้าอยู่ข้างในจิตใจของท่านอยากจะใช้ชีวิตทุกวันอย่ามีความหวังและมีความสุขยินดีที่ไม่เคยสิ้นท่านตัดสินใจว่าจากนี้ไปท่านจะใช้ทุกวันอย่างมีความสุขไม่ใช่ให้วันใดขาดทุนไปกับความทุกข์จิตใจของท่านได้พบกับพระเจ้าแห่งสันติสุขและท่านอยากใช้ชีวิตทุกวันจากนี้ร่วมทางกับพระองค์ถ้าเป็นท่านคนนั้นช่วยยกมือของท่านบอกกับพระเจ้าเอามืออีกมือหนึ่งวางที่หัวใจของท่านขอสันติสุขจากพระเจ้าได้เข้ามาสู่จิตใจของท่านขอสันติสุขจากพระเจ้าได้เข้ามาเติมจิตใจของท่านให้ความยินดีจากพระเจ้าได้โอบกอดเราทั้งหลายไว้ด้วยความรักของพระองค์แบล็คคริสต์มาสนี้จะมีความหมายที่สุดสำหรับเราทุกคนไม่เพียงเฉพาะคนที่มาครั้งแรกแต่สำหรับผู้เชื่อในพระเยซูทุกคนที่จะใช้ชีวิตร่วมทางกับพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยามือลงได้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ